สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำอบหมูนะคะอบสเต็กนะคะก็จะเป็นเนื้ อหมูสเต็กนะคะชิ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสูตรเครื่องปรุงอะไรก็ใส่ตามที่เราชอบได้เลยนะคะไม่ต้องพิธีรีตองนี่คือผงปรุงรสนะคะไม่ต้องใส่เยอะอย่างอื่นมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะเพื่อนใส่สักครึ่งช้อนชาแล้วกันเกลือนะคะเราต้องใส่หลายอย่างอยู่นะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงกระเทียมนะคะอย่างนี้ชอบหอมนี่ก็จะใส่เยอะนะคะใส่ตามที่เราต้องการเลยนะคะไม่ได้มีสูตรอะไรนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะผงหอมผงหอมผงกระเทียมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะเพื่อนความหวานก็จะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็ซีอิ๊วฟ้าเขียวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะนี่ความเค็มนะคะจะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเพื่อนจะโดนใส่ตรงนี้ตรงนี้นะคะโหโรยจนมือร้อนเลยก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะเอาอันนี้ลงมาคลุกๆนะคะเพื่อนใส่โรสแมรี่ลงไปนะคะเพื่อความหอมนะคะอันนี้คือมันเป็นความชอบส่วนตัวใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเครื่องปรุงอะไรก็ตามนะคะเราใส่แล้วคิดว่ามันจะทำให้อาหารเราอร่อยเราก็ใส่ไปนะคะเพื่อนความอร่อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนกินสิ่งนี้บอกว่าโอ๊ยอร่อยจังเลยแต่บางคนกินบอกว่าไม่อร่อยนะคะเพื่อนมันก็จะแต่ความอร่อยนี้มันไม่เหมือนกันนะคะความอร่อยของแต่ละคนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะนี่คือจะทำให้พ่ออุ้ยเขานะคะเพื่อนเขาน้ำหนักน้อยมากนะคะเพื่อนน้ำหนักลงก็เลยเจ้านี้ก็จะให้มีมันติดนิดหน่อยนะคะให้คนแก่กินมันหน่อยนะคะจะได้อ้วนๆขึ้นนะคะแกผอมมากผอมมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวยันนี้ก็จะเอาซ่อมมาจิ้มๆนะคะเพื่อนส่วนอันนี้นะคะก็เป็นกระดูกอ่อนนะคะเพื่อนเป็นกระดูกอ่อนยันหมักไว้แล้วหมักค้างคืนไว้แล้วนะคะอันนี้ส่วนอันนี้คือเอามาทำใหม่นะคะเพราะว่าเขาก็กินไม่ได้อยู่แล้วกระดูกอ่อนเนาะเราก็จะกินเองนะคะส่วนอันนี้ก็ให้พวกเขากินไปเป็นเนื้อนะอันนี้กระดูกอ่อนนะคะเพื่อนกระดูกอ่อนนะคะคนอ่อนคนหนุ่มก็กินกันได้นะคะคนแก่ชราก็กินไม่ได้นะคะเพื่อนกระดูกอ่อนก็เดี๋ยวนี้จะเอาซ่อมจิ้มๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่น้ำมันเติมน้ำมันมะกอกลงไปนะคะเพื่อนน้ำมันมะกอกนะคะมันแห้งมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยเติมน้ำมันมะกอกลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะได้แล้วนะคะเพื่อนก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องเดี๋ยวนี้ฉีดวัคซีนนะคะเพื่อนป้องกันโรควิบวัคไม่ใช่ป้องกันสิภูมิต้านทานมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะคะก็ยันนี้ฉีดไฟเซอร์นะคะเพื่อนฉีดตั้งแต่วันที่1มกราไม่ใช่สิวันที่20มกราเนาะของต้นปีนะคะเพราะว่าพวกเราอยู่ในเป็นเรียกว่าอยู่กลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลคนป่วยเนาะยันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเขาก็จะฉีดให้เลยนะคะเพื่อนวันที่20มกรา20หรือ21ยันนี้จำไม่ได้นะคะแต่ว่านี่แหละ20ไม่20ก็21นี่แหละอ๋อ21นะคะ27มกราเข็มแรกนะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรนะคะยันนี้ไปถอนฟันตอนเช้านะคะถอนฟันกลับเที่ยงนะคะถอนฟัน11โมงกลับมาตอนเที่ยงบ่าย3ก็ไปฉีดวัคซีนต่อเลยนะคะเพื่อนหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จก็ไปทำงานอีกนะคะเพื่อนกลางคืนก็ทำงานก็อาการข้างเคียงก็ไม่มีอะไรท
เท่าไหร่นะคะนิดๆหน่อยๆเก็บแค่นั้นเองนะคะเข็มแรกนะคะก็ไม่ได้หยุดงานไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อะไรเลยนะคะทำงานกลางคืนนะคะวิ่งทั้งคืนเลยนะคะเพื่อนฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะเข็มที่2ก็เหมือนกันนะคะเข็มที่2เนี่ยออกเวร7โมงครึ่ง7โมง15ฉีดวัคซีน8โมงครึ่งนะคะออกเวรตอนเช้าก็นั่งรอเข้ามาฉีดวัคซีนเนาะฉีดวัคซีน8โมงครึ่งแล้วก็กลับมาก็มานอนแล้วก็ไปทำงานต่ออีกตอนเย็นแต่เข็มที่สองค่อนข้างจะมีอาการนะคะมีอาการปวดแขนยกแขนแทบไม่ขึ้นนะคะกลางคืนเนาะวิ่งช่วยผู้ป่วยก็โอ้เจ็บแขนนะคะเจ็บแขนเจ็บไปหมดเลยนะคะเพื่อนแต่ก็ต้องทำงานอยู่นะคะไม่ได้หยุดนะคะเพื่อนแล้วก็ฉีดก่อนเพื่อนเพราะเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะต้องช่วยเหลือคนป่วยไงก็ต้องฉีดก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่เดือนมกราเนาะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะเอานี้ไปเข้าเตาก่อนนะคะหมูอบของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสีสันสวยงามน่าทานมากเลยนะคะกระดูกหมูอ่อนแล้วก็หมูสเต๊ะนะคะเมนูคนผอมเพราะว่าอยากจะให้คนผอมกินแล้วก็จะได้อ้วนๆนะคะเพื่อนๆอันนี้คือทำให้พ่ออุ้ยเนาะเมนู